นดจัดให้มีการจุดพลุ4หมู่เมืองณประตูชุมพรประตูพลแสนประตูพลล้านและประตูชัยนรงค์บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้โปรดกรุณากล่าวให้อุบาสกและกระทำพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปีพุทธศักราช2560ในนามเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ตัวผมเองต้องขอกราบเรียนขอบพระคุณพี่น้องชาวโคราชในหลายเรื่องซึ่งในช่วงที่ผมเคยมารับราชการที่จังหวัดนครราชสีมาประการแรกเนี่ยในช่วงนั้นพายุช้างสารเข้ามาน้ำในท่วมในบริเวณเขตเมืองต้องขอบคุณพี่น้องชาวโคราชในทีมประชารัฐเราช่วยแก้ไขใน448ชั่วโมงสามารถลดการสูญเสียได้มากนั่นคือน้ำใจพี่น้องชาวโคราชประการที่2ในส่วนของการปี50ที่เราจัดกีฬา4เกม10ประเทศมาแข่งที่โคราชน้ำใจพี่น้องชาวโคราชเป็นส่วนหนึ่งของการทำจัดงานซีเกมส์ได้สมบูรณ์แบบและเป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพที่ดีเช่นเดียวกับการจัดงานครั้งนี้จัดงานแบบประชารัฐทำให้ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Trophy อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งกำไรที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เราส่งเข้าคลังจังหวัดและคลังของประเทศทั้งหมดนะครับในส่วนที่3สิ่งที่เป็นมงคลกับพี่น้องชาวโคราชก็คือพวกเราทำงานแบบประชารัฐเหมือนในปัจจุบันเราได้บูรณะ160ในวันนี้อย่างชัดเจนในส่วนนี้ผมเองต้องขอชื่นชมในหลายประการประการแรกเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวโบราณตั้งแต่ปี2477 84ปีณปีนี้ที่เราได้จัดงานแบบนี้ขอให้รักษาคุณงามความดีอันนี้ต่อไปให้อนุชนรุ่นหลังประการที่2เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลจะเห็นว่าในการจัดงานครั้งนี้การและเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการในแต่ละห่วงเวลาในแต่ละวันแล้วก็ขอให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้เดินทางกลับสู่ภูเราเดาโดยสวัสดิภาพท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านประธานมาเป็นกำลังใจให้พวกเราและให้พวกเราช่วยกันรักษาบ้านเมืองนี้เอาไว้เหมือนท่านท้าวสุรนารีครับท่านให้กำลังใจเราพวกเราชาวโคราชทุกคนก็จะปรบมือเป็นกำลังใจให้กับท่านดังๆเช่นเดียวกันครับกราบขอบคุณอย่างสูงยิ่งครับและลำดับนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรัฐมนตรีสุธีมากบุญได้ยืนอยู่ในตำแหน่งของท่านเมื่อสักครู่งามเป็นท่านสุดท้ายและก็จะเป็นผู้นำทั้ง3ท่านไปจุดคบไฟที่เกวียนครับคบไฟที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นคบไฟที่นำมาจาก4มุมเมืองตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ขณะนี้ท่านประธานในพิธีได้นำยิ่งใหญ่ของนครราชสีมาวีรสตรีคนสำคัญที่ทำให้ทุกคนมายืนอยู่ณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และเราก็ได้เห็นป้ายไฟเขียนว่าพิธีเปิดงานแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีบนเวทีหลังคุณย่าเรียบร้อยแล้วครับครับจะได้นั่งรถกอล์ฟเพื่อไปร่วมเปิดและเยี่ยมชมเทศกาลภายในงานอันจะไปชมเทศกาลของกาชาดนครราชสีมาครับและในเวลาเดียวกันนี้นะครับเราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีครับขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี